วันนี้เวลานี้ได้เป็นเจ้าคณะตำบลมาเขียบก็อยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่เราควรจะได้ยินได้ฟังก็เลยถือโอกาสกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจพวกเราท่านพระครูโสธิปุณบุญญากรในค่ำคืนวันนี้เราจะได้รับฟังโอวาทธรรมจากครูบาอาจารย์ก็คงจะสมควรแก่เวลานิมนต์นะครับองค์ช้าท่านจองคิวสุดท้ายตลอดเลยเนาะอย่าให้ใครแซงได้อย่าให้ใครลบสถิติท่านครับคณะสงฆ์ปัตตาภิกษุกับอาจารย์ก่อนครับ เตรียมครับครับครับพระปริวาสิกะครับกราบพระอาจารย์ครับเตรียมครับครับครับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเตรียมอัญชลีอัญชลีดังๆหน่อยธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา อันนี้เราได้อาราธนาธรรมนะพร้อมๆกันต่างคนต่างมาต่างวัดต่างอาวาสต่างบ้านต่างเมืองแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันก็ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ช้าไม่เร็วฟังกันตมาเป็นต้นเสียงให้เด้อพระมาจะโลกสีปฏิสัมปติกาอันสาลีอันยิวารังกายจัตตาสันติตาสันตาปาราสาทาสาติกาเตเสลุธรรมังอนุกรรมปิมังปาสังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ธัมโมหะเวรักขติธัมมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติติขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูขอนอบน้อมแด่คุณพระธรรมขอนอบน้อมแด่คุณพระอริยสงฆ์ขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปทุกๆองค์ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกๆท่านทุกๆคนที่ได้มาร่วมในงานปริวาสกรรมประจำปีของวัดป่าโนนกุดลมของเราในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาตมาและกับผมที่ได้มาร่วมในงานปริวาสกรรมในวันนี้ซึ่งเมื่อตอนสายๆท่านพระครูเจ้าวาดนนท์กุลมท่านก็โทรไปหาว่าอยากให้มาพบปะกับหมู่คณะสงฆ์และญาติธรรมด้วยจึงเป็นเหตุให้กับผมและอาตมาได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ท่านเจ้าว่าท่านก็อยากจะให้มาพูดหรือมาแสดงข้อคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของหมู่พระเจ้าประสงค์เราเพราะพระพุทธศาสนานั้นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือพระเจ้าประสงค์เรานี่แหละเปรียบเสมือนหัวจักรรถไฟที่จะลากจูงขบวนตู้รถไฟให้วิ่งไปตามรางพระเจ้าประสงค์ก็เปรียบเสมือนหัวจักรส่วนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เปรียบเสมือนตู้รถไฟที่วิ่งตามหัวรถจักรที่รากไปเราจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาในพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตการที่ผ่านมาทำไมในครั้งกระโน้นจึงมีบุคคลที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้ถึงอัตรู้ถึงธรรมเข้าถึงที่สุดแห่งสมาธิเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมเข้าถึงที่สุดแห่งปัญญาก็อยู่ตรงที่ผู้นำหลักธรรมนั้นนำเอาหลักธรรมความเป็นจริงไปเผยแผ่ไปบอกไปชี้ไปแนะให้พุทธบริษัทได้รู้ได้เข้าใจและปฏิบัติตามผู้ที่นำธรรมะไปบอกไปเผยไปแผ่ในครั้งกระโน้นท่านก็เป็นพระเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคล
เช่นเป็นพระโสดาบันบ้างท่านเหล่านั้นเท่าท่านเข้าถึงธรรมะแล้วจิตใจท่านมีธรรมะแล้วเข้าถึงธรรมะแล้วท่านก็เอาสิ่งที่มีในจิตในใจท่านนั้นไปเผยแผ่ให้บุคคลอื่นได้รู้ตามได้เห็นตามเพราะฉะนั้นการ เพราะฉะนั้นจึงมีบุคคลที่ศรัทธาหรือเห็นตามท่านเหล่านั้นเพราะบุคคลที่ไปเผยแผ่นั้นเรียกว่ามีการปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรมแก่วินัยการปฏิบัติที่สมควรแก่ธรรมแก่วินัยนี่แหละมันเป็นแรงดึงดูดจิตใจแรงดึงดูดความศรัทธาเลื่อมใสให้บุคคลที่พบเห็นเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาของท่านแต่มาสมัยยุคเราสมัยเรา เหตุการณ์ดังที่กล่าวมามันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของมันเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้อยู่ในพระพุทธศาสนาณปัจจุบันนี้เราจึงจะพบเห็นตามสื่อต่างๆที่เขาออกทางโทรทัศน์บ้างหนังสือพิมพ์บ้างที่เขานำมาเสนอให้เราได้ดูถึงความเสื่อมเสียคือความเสื่อมถอยของพระเจ้าพระสงฆ์เราที่มีต่อธรรมต่อวินัยเพราะมันก็คงจะมีสาเหตุหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์นั้นไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในข้อวัดปฏิบัติอย่างท่องแท้เมื่อขาดการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติอย่างท่องแท้แล้วมันก็เลยไม่สามารถจะประคับประคองตัวเองให้อยู่ในธรรมและวินัยได้สมบูรณ์แบบประการที่สองก็คงจะขาดครูขาดอาจารย์ขาดครูขาดอาจารย์ขาดผู้ฝึกผู้หัดครูอาจารย์ผู้ฝึกผู้หัดนี่ก็สำคัญโบราณเขาว่ายังไงอสรพิษมันมีพิษกล้าก็เพราะมันเขี้ยวของอสรพิษมันมีพิษเพราะมันมีพิษอยู่ในตัวของมันเป็นศิษย์ต้องมีครูเป็นงูต้องมีพิษก็ส่วนใหญ่แล้วพระเราเป็นศิษย์ไม่มีครูเลยเป็นงูไม่มีพิษศิษย์ไม่มีครูก็อยู่ตามเรียกว่าอะไรล่ะยืมแบบตามใจฉันตามใจกูก็ว่าได้กูจะทำอะไรกูจะทำมันจะคำนึงถึงธรรมถึงวินัยเพราะไม่มีครูเป็นอาจารย์สั่งสอนการอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของผู้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเพราะจะได้นำคำสั่งคำสอนข้อวัดปฏิบัติจากครูบาอาจารย์นั้นไปประพฤติปฏิบัติการได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมในวินัยนั้น
มันมีความสำคัญมากนักหรือที่เราจะต้องจำเป็นศึกษาและปฏิบัติตามก็เรามาบวชในพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของการบวชเราจะบวชมาแค่สวดแค่เสกแค่แสวงหาเอกลาภหรือเราจะเอาอย่างไหนกันแน่ถ้าจะเอาแค่มาบวชแล้วมาเสกมาสวดมาแสวงหาเอกลาภโดยไม่คำนึงถึงธรรมถึงวินัยการบวชของเรามันก็เรียกว่าไม่มีราคามันไม่มีค่าไม่มีราคาในการบวชจุดประสงค์ผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างผมเบื้องต้นก็ไม่คิดว่าจะมาบวชถึง30ปี40ปีขนาดนี้หรอกก็คิดว่าจะบวชแค่พรรษาเดียวก็จะสึกทีนี้ก็ไปศึกษาพุทธประวัติเจ้าชายสิทธัตถะท่านมีปราสาทราชวังอยู่ปราสาทถึง7ชั้นมีสมบัติพัสถานข้าวของเงินทองนานับประการมากมายมหาศาลให้เรามีไม่เท่าเศรษฐุลีของเจ้าชายสิทธัตถะเลยทำไมเราจึงห่วงนักห่วงหนาแท้พุทธประวัติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจของเราได้ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามยุคคนละบาของศาสดาทีนี้มาพูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัติซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้การบวชนี้เป็นการบวชที่มีค่ามีราคาและเป็นการบวชที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์ให้กับเทวดาและมนุษย์ด้วยซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านวางข้อวัดปฏิบัติเอาไว้ให้แก่พระสงฆ์สาวกประพฤติปฏิบัติตามนั้นถ้าใครเคยศึกษาผ่านในมหาขันธ์ก็จะรู้จะเข้าใจมีทั้งหมดอยู่14วัดท่านเรียกว่าวัด14วัด14เป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งวัด14นี้มันก็จะไปเสริมกับธุดงควัด13ด้วยถ้าภิกษุสงฆ์รูปใดประพฤติปฏิบัติในวัด14ได้เรียกว่าได้พอสมควรอาจจะไม่ดีเด่นอาจจะไม่เลอะเลอะอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่มันก็จะไปส่งเสริมธุดงควัตอีกด้วยไปส่งเสริมธุดงควัตให้เกิดสันวิเลกธรรมในการขัดเกลาจิตใจของตัวด้วยของตัวเองด้วยวัด14นั้นที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ข้อแรกท่านว่าอาคันทุกขวัตอาคันทุกขวัตเป็นข้อวัดเกี่ยวกับพระภิกษุผู้มาเยือนอย่างผมอย่างนี้ถือว่าเป็นอาคันทุกขวัตเป็นพระภิกษุนอกอาวาสมาเยือนวัดป่านนท์กุลลมเรา
พระพุทธเจ้าท่านก็วางระเบียบข้อวัดปฏิบัติเอาไว้ให้มันเกิดความเรียกว่าเพื่อให้เกิดความสนิทสนมและเกิดความคุ้นเคยเกิดความเป็นกันเองซึ่งกันและกันวัดผู้ที่จะมาสู่อาวาสนั้นเราจะทำอย่างไรเมื่อมาสู่อาวาสของผู้อื่นท่านว่าถ้าห่มผ้าคลุมมาก็ให้ลดไหลถ้าถอดรองเท้ามาก่อยถ้าสวมรองเท้ามาก่อยถอดรองเท้าท่านว่าถ้ากางร่มมาก็ให้ลดร่มให้ถอดรองเท้าให้ลดร่มเดินก็ให้สำรวมระวังแล้วก็มองหาที่อยู่ของเจ้าอาวาสว่าท่านเจ้าอาวาสท่านอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นเจ้าอาวาสแล้วท่านว่าถึงตัวเองจะแก่พรรษากว่าเจ้าอาวาสก็ควรที่จะอัญเชิญยกมือไหว้เจ้าอาวาสเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตัวอันนี้เป็นการขอวัดปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไปเยือนอาวาสอื่นต้องประพฤติอย่างนั้นเข้าไปสู่วัดเราต้องให้ความเคารพสถานที่ท่านท่านอาจจะเขียนกฎกติกาอย่างไรบ้างในวัดท่านเราก็ไปศึกษาดูเมื่อไปพบเจ้าอาวาสแล้วก็แจ้งความประสงค์แจ้งความประสงค์ว่าเรามาจากไหนมีจุดประสงค์อะไรจะขอพักศึกษาขอปฏิบัติกับครูบาอาจารย์หรืออย่างไรก็ว่าไปก็ให้ถามไทยถามไทยข้อวัดปฏิบัติภายในวัดนี้ว่าเวลาไหนทำอย่างไรบ้างก็ทำกิจวัดกี่โมงทำวัดเช้าทำวัดเย็นกี่โมงบิณฑบาตกี่โมงบิณฑบาตสายไหนอันนี้ก็ให้ถามหลวงพ่อเจ้าว่าท่านอาคันธุกวัดวัดผู้มาเยือนอาวาสิกวัดวัดของผู้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อผู้เป็นเจ้าอาวาสเมื่ออาคันธุกวัดมาเยี่ยมเรามาถิ่นมาถึงถิ่นเราเราจะทำอย่างไรมันจริงจะเป็นการสมควรแก่ธรรมแก่วินัยเมื่อเห็นอาคันธุกวัดมาเราก็ต้อนรับออกไปต้อนรับเชื้อเชิญท่านการต้อนรับก็จะมีการยกมือไหว้กันหรือว่าเชื้อเชิญท่านให้นั่งบนอาสนะที่สมควรแก่อายุแก่พรรษาของท่านถ้าท่านพรรษาแก่กว่าเราก็นิมนต์ท่านให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ทำสามีจีกรรมคือการกราบการไหว้กันตามประเพณีของพระเจ้าพระสงฆ์เราถ้าท่านพรรษาน้อยกว่าเราก็นิมนต์ท่านให้นั่งในที่อันควรแล้วก็ถามไถ่ท่านมายังไงไปยังไงมีจุดประสงค์อะไรมีความเร่งด่วนจะรีบไปไหนบ้างหรืออย่างไรถ้าท่านจะพักอยู่ด้วยจะว่าก่อนแนะนำบอกขอวัดปฏิบัติว่าเวลานั้นทำอย่างนั้นเวลานี้ทำอย่างนี้สมัยแต่เก่าแต่ก่อนเรื่องวัดปฏิบัติแต่ละวันเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะปัดกวาดเช็ดถูศาลา
โบสถ์วิหารลานเจดีย์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างนี้สมัยแต่ก่อนเข้มงวดกันถ้าวันไหนไปทำวัดเย็นไม่ทันหมู่ทันเพื่อนอย่างนี้ไปช้าช้า5นาทีนี่ต้องมีการลงโทษตัวเองอาจจะไม่ฉันน้ำปานะหรืออาจจะฉันข้าวเปล่าไม่กินกับไม่ฉันกับข้าวอย่างนี้ก็ได้การลงโทษลงโทษเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบให้เกิดความเรียกว่าให้ดัดสันดานดัดนิสัยตัวเองจะไม่เรียกว่าจะไม่ทำให้เสียคอร์สปฏิบัติแต่เก่าแต่ก่อนพระสงฆ์องค์เนี่ยทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยขยันตีสามนอนหนาวลุกมานั่งสมาธิตีสี่ทำวัดเช้าตีห้าก็ออกบิณฑบาตทุกวันนี้ไม่แล้วจะหาพระสงฆ์องค์เนรทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็มีน้อยท่านออกพรรษาก็ไปกันใหญ่เลยท่านอาวาสิกวัดวัดของผู้เป็นเจ้าวาดพึงปฏิบัติต่ออาคันตุกวัดหนึ่งเชื้อเชิญท่านให้นั่งในที่อันควรถามไทยอายุพรรษาของท่านท่านได้บวชมานานเท่าไรแต่เห็นว่าท่านมีพรรษากว่าเราอาวุโสเราก็ทำความเคารพสักการะกราบไหว้ซึ่งกันและกันตามประเพณีแต่ท่านมีพรรษาน้อยกว่าเราเราผู้เป็นอาการทุกข์ก็ต้องทำความเคารพสักการะกราบไหว้เจ้าอาวาสอันนี้เป็นขอว่าปฏิบัติสิ่งพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์เราบินทกวัดวัดการบินทบาทสมัยของพุทธกาลมันพระเยอะมีพระเป็นจำนวน400 500ร่วมกลุ่มร่วมเลื่อนร่วมขบวนเดินไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้การบิณฑบาตบางคนก็กลัวจะไม่ได้อาหารอาจจะเดินแซงหน้าแซงหลังไปอย่างนี้เห็นดูแล้วมันไม่เกิดความสวยงามพระเจ้าท่านมีจึงบัญญัติข้อวัดอันนี้ขึ้นเรียกว่าบิณฑกวัดวัดในการเที่ยวเดินบิณฑบาตการบิณฑบาตก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะเช่นการห่มผ้าการห่มผ้าห่มยังไงการทรงบาททรงยังไงสมัยปัจจุบันได้เห็นพระบางรูปองค์บิณฑบาตเอาบาทคล้องคอของคล้องคอไปคล้องคอคือบักกระลงข้วยนะเอาบาทคล้องคอไปเข้าไปในบาทก็ไม่เอาบาทไม่ใส่ปลายบาทบนไหล่ยังคล้องคออยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดความสวยงามการทรงบาทการเปิดบาทเปิดบาทรับบิณฑบาตจะเปิดยังไงจึงจะเกิดความสวยงามการห่มผ้าห่มผ้าต้องกัดลังลุมแต่ว่ากัดลังดุมที่คอด้วยกัดลังดุมที่เชิงจีวรด้วยผ้าจีวรต้องมีลังดุมการตัดเย็บผ้าก็มีส่วนสำคัญเด้ตัดผ้าเย็บผ้าพระเราต้องตัดเป็นตัดเป็นหมดล่ะหูจะกูสีหูจะอนุวาดมันหมดหูจะขันมันหมดผ่าเจวอนมีจักขันผ่าสบงมีจักขัน
ส่วนใหญ่ปัจจุบันผ้าห่มก็ยังหูจักได้ตัดผ้าครับเพราะเป็นเย็บผ้าครับเพราะเป็นเห็ดลั่งดุมทักลั่งดุมยังไม่เป็นแม่นบ่ว่าเล่าดีกว่าไว้บ่ไทยข้อแข็งไปบินเทบาต้องกัดลั่งดุมแน่กัดลั่งดุมคอมันแน่กัดลั่งดุมเชิงจีวรแน่สมัยแต่ก่อนมันเข่งคัดพอครูบาอาจารย์ผ้าเห็ดผ้าถ้ำบินเทบาต้องซ่อนป่าสังฆาพร้อมเลยขาสังฆาพื้นออกคมสอนไปบินเทบาตะอุ่นดีแล้วก็เดินฝนตกขวาลงก็ยังห่มสอนไปสันนะห่มเอาสังฆาห่มสอนทับผ่าจีวรกัดลั่งดุมที่เชิงจีวรแล้วสะพายบาทเขาไปในแวกบางบดบาดจากการสะพายเอามาแหวกเขาในกีบจีวรบาดแต่ไหนสอดสายบาดเขาไปในบาขัวเขาเนี่ยได้ไหมมันไม่เอาของข้อเลยต้องเอาสายบาดเขาแหวกเขาไปในแขนขัวเขาว่างมันไหลขัวเขานี่ล่ะสายบาดของมันไหลขัวสอดมือออกมาจากกีบจีวรเอามือมาคุ้มพาจีวรเออพาบาทว่าอย่ามันลนอย่ามันทบไปซะนะเปิดบาทเปิดบาทรับบิณฑบาตบนเปิดอ่าคือปากคือปากแข่ได้เปิดปั๊บอย่างนั้นนะต้องเปิดให้สุดเปิดดึงมากเอามันฝามันแนบไว้ข้างๆการเดินบิณฑบาตต้องเดินเป็นลำดับตามแถวบ่ต้องแซงหน้าแซงหลังบ่ต้องย่างจับกุมคุยกันเสมอนี่พระบิณฑบาตย่างจับกุมคุยกันแล้วโสกันบ่พวกมหาปาบ่สว่างจะว่าเดินก็เดินเป็นแถวเป็นระเบียบบ่คุยกันโจกเจกโจเจบ่โสเลกันนำทางบิณฑบาตบินตะกวัดพัตตกวัดวัดในโล่งฉันวัดในการฉันบินทบาทบัดแต่ไหนการฉันบินทบาทสมัยเสมอก็เอาอาหารขึ้นถึงโต๊ะหยิบเอาใส่บาทอะไรมากอะไรสอบแล้วก็เอาตามควบสอบใจสมัยกลางพุทธกาลอาหารมันจะคงสิอึดอยากบ่สมบูรณ์บันไดปัสนาการละบิณฑบาตผู้เอามันอาจสิแจกอาหารตามหัวแถวสมัยแต่ก็แต่กันอยู่กับครูบาอาจารย์เพิ่นก็แจกอาหารตามหัวแถวเริ่มที่หัวแถวครูบาอาจารย์คนเรียกน้องดัดลงไปตามภาษามาแต่นี่เพิ่งก็ว่าการรับบิณฑบาตนั่นก็ให้รับเอาพ่อควรสมควรแก่การที่ตนสิฉันหมดให้เอาพอดีพองามบ่ให้มันเหลือล้นบาทไปซั่นน่ะเอาหางก็ให้พอดีให้พออิ่มกับตะของสิฉันอิ่มนี่ล่ะเวลาฉันก็ให้เป็นไปตามเสขียวัตรบ่ให้เสียงดังสุดๆสัดสาดบ่ให้เสียงดังขอดบาดบางทีบางทีเฮาฉันยังมีเสียงส่องขูดบาดขอดคอจังมันบ่เพิ่นการฉันต้องให้เป็นไปตามเสขียวัตรบ่ให้เสียงดังบ่ให้เสียงได้จับๆจับปุจปุสรุปสรุปจะปุยจะปุยใช้ลังจุบ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 บางคนย่ำเขาย่ำจบจบจบเป็นหมอย่ำเขาบางคนแสบที่นอนนอน
มวยเสียงสูดสูดมวยเสียงจับจับมาท่านบินตะกวัดพัตตะกวัดวัดในโล่งชั้นแล้วไปล่างบาทท่านนี่การล่างบาทก็สำคัญคือการใดต้องมีคู่มีอาจารย์ต้องมีมูหมายว่าเอื่นว่ามีคู่มีอาจารย์เราไปถือบาทไปล่างอย่าถือจังไหนแม่นบ่บางคนถือบาทไปล่างถือว่าเป็นเด้ล่างถือบาทมืดเปิ้นเอาอย่างสามนิ้วมือหนึ่งสองมันบาทต้นหนึ่งเอาบ่ที่จับบาทไปล่างที่จับบาทจังไหนเจ้าฟ้าบาทถือจังไหนเจ้ากระทนถือจังไหนไปชนะก็สมาการนี่ก็ในการเอาบาทไปล่างนี่ก็ดีสมาแต่ก็ล่างบาทมันก็บ่มีสั้นไล่คือเสมือนี่เด้อเอาไปบันห่างทูเอาไปบันห่างแห้งแห่งเน่นกะปีไปบันห่างไปว่าท่านล่างบาทล่างบาทล่างแล้วเอาผ้าเอาบาทมาเสร็จแต่ว่าส่วนใหญ่เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระเจ้าประสงค์เฮาบางแห้งบางหม่องกินก็แหละจักล่างบาทซบบาทก็บ่ถอดออกจากบาทเด้ก่อนที่สังขารต้องเขาต้องถอดสมบัติออกจากบาทกันพวกนี่นะกันพวกอาหารมันไปเปื้อนสมบัติไปสนะนั่นก็ต้องมีผ้ากันเปื้อนพร้อมเลยโอ้คุณบาวัดป่าเนี่ยออปชั่นมันหลายวะนะว่าจะออปชั่นบ่อุปกรณ์เครื่องมือมันหลายกินก่อนแล้วก็ผ้ามาโปกตักอีกพร้อมการเปื้อนผ่ากันเปื้อนต้องมีผ่าเซ็ตมือพร้อมเซ็ตปากพร้อมบ่อยมือเปื้อนบ่อยปากเปื้อนมันต้องกินสังเกตว่ามันผิดปกติเอาผ่ามาเซ็ตปากเอามือมันเปื้อนเอาผ่าก็ผ่ามาเซ็ตมือคันมือเปื้อนไปจับแก้วน้ำเป็นอาบัติอีกบาดแท้นี่โอ้มันละเอียดละออเด้เพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะกินก็บ่อยเหี้ยซะเหี้ยซ้ายได้บัดนี้สังเกตมึงพระบางองค์บางรูปกินก็เลยเหี้ยซะปันวานกาเอาหลด จักเศษพักจักเศษก็เหี้ยซะข้างลูกไปก็บ่เมียนในบัดนี้ก็ได้ปล่อยเหี้ยซะอยู่หั่นน่ะมีคราบน้ําเหี้ยมีคราบน้ําของเฮาก็ต้องเสร็จบังเฮานั่งตำรวจตรวจสอบให้เรียบร้อยมีเศษยังมันดีมันตกเหี้ยเรียลาดอย่างหันมอต้องทำการเก็บเมียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนจะลุกออกจากมองชั้นเอาบาทไปล่างล่างแล้วก็มาเสร็จพาปกตักนะคือพาเสร็จบาทพร้อมกันเปื้อนพร้อมเอาไปเสร็จล่างเอาไปเสร็จบาทพร้อมล่างบาทก็มันบ่มันล่างบ่ล่างแต่มันล่างฝาพร้อมล่างกระโถนพร้อมเด้กระโถนกับบาทสะอาดพอๆกันกระโถนพระกระโถนพระวัดป่าสมัยแต่เก่าน้ำล่างบาทเอาน้ำน้ำเทลงเนาะแต่แรกเอาน้ำน้ำเปล่าๆก่อนล่างอาหารเราก็น้ำที่สองเอาผงซักขอกไปใส่ผสมน้ำคนๆเป็นฟองทูล้างบาทสะอาดแล้วก็เทน้ำลงมาล้างฝาน้ำเลือดจากล้างฝามาล้างกระโถนต่อน้ำล้างบาทใส่ได้สามอย่างใส่หนึ่งล้างบาทสองล้างฝาสามล้างกระโถนเอามาเสร็จเสร็จทั้งบาทเสร็จทั้งฝาบาทเสร็จทั้งกระโถนเลยว่ามันล่างกระทนเอาไปเทจอกแต่กุ๊กกุ๊กสันเทจอกลงไปแล้วเอามางุ้มไปเซวบ่แม่นเตือนบ่แม่นกระทนก็ต้องล่างล่างสะอาดสะอาดนะ
สะอาดภายนอกสะอาดภายในกันภายนอกสะอาดจิตใจมันก็เริ่มดีในบัดนี้นี่กินเขายักเขาเฮียสะเฮียซ้ายยักยังโตยังบาปกับเอาไปศพกับบ่ถอดเอาเปิดน้ำใส่จากเอามือแกงเอามือโยกโยกโยกเทโจกลงเอามาตั้งไว้เสร็จกับบ่เสร็จถูกับบ่ถูอันนั้นบ่ถีกแต่ตอนนั้นบ่ถีกเนาะถ้าถีกต้องเป็นคือถือว่าไม่เบื้องต้นพัตตกวัดวัดในโรงฉันอนุโมทนาวัดวัดในการกล่าวอนุโมทนาบางกังบางเทือบางที่มีญาติมีโยมจากทั้งอื่นทั้งไกลมาทำบุญสุนทานจังสิบางเทือบางที่หลวงพ่อเจ้าวาดพันดาสิมอบพระลาให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล่าวอนุโมทนากล่าวอนุโมทนากับญาติโยมผมมาทำบุญสุนทานอนุโมทนาคือกล่าวถ้อยคำอันทำให้บุคคลผู้มาทำบุญสุนทานเกิดความเหลื่อมใสเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นในบุญในกุศลเกิดความเชื่อมั่นในผลท่านศีลภาวนานี่แหละอันนี้ก็มีความสำคัญคือกันการกล่าวนโมทนาเฮาสิกล่าวจังได๋เว้าจังได๋อันนี้มันก็แล้วแต่บุคแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนสิกล่าวเนาะบางท่านบางองค์ท่านอาจสิศึกษาเรียนรู้มาอันอาจสิยกธรรมบทมาแสดงมากล่าวเรื่องอานิสงส์ผลท่านอาจสิยกเรื่องในธรรมบทเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนางวิสาขาเรื่องนางสามาวดีเรื่องบิทิกะเศรษฐีตัวอย่างบุคคลผู้ทำบุญส่วนท่านมากล่าวอันนี้ก็พอไปศึกษาในพระไตรปิฎกนี่ก็ดีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ร่วมธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมไม่หันในช่วงที่พระองค์ทรงประกาศศาสนาอยู่45ปีนั้นธรรมะที่พระเจ้าไปแสดงมองใดสิไปร่วมอยู่หันล่ะร่วมในคัมภีร์ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมันสิมีประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงยกเป็นตัวอย่างเป็นข้ออ้างอิงได้เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่สมัยเสมอหาพระสงฆ์องค์จะเฮาสิอ่านก็ยากแล้วพระไตรปิฎกนี่ก็ดีเดินจงกรมก็ขี้ขาดนั่งสมาธิภาวนาก็ขี้ขาดอ่านหนังสือทั้งงานแล้วเลยบัดนี้เคลียร์แต่โทรศัพท์แล้วแม่นบ่ยุคเทคโนโลยีมันเจริญเสมอนี่ไปเคลียร์โทรศัพท์อยู่หั่นแล้วบ่ได้เมืองหยังแล้วก็มาฮอดบางเทื่อบางที่สวดโยจะก็มาก็บ่ได้บวช 2-3 พรรษาก็สวดมนต์บ่ได้เว้ยไปสวดกุศลธรรมมาเนี่ยย่ามคนเป็นคนตาเนี่ยพอจะวาดหายใจเงียบปั๊บปอนหอยตกน้ำแล้วมาตินี่ก็ไปบ่ได้สวดบ่ได้ขี้ร้ายแท้ได้2 3พรรษาแต่ว่าพระเสมอสมัยเฮานี่โอ้ยท้องแล้วสวดมนต์ทําวัดลงมาแล้วก็ตะกี้มีไฟฟ้ามีตะเกียงเนาะไต่เทียนไต่ตะเกียงสวดโยจะก็มาอเสวนาเอาสวดเอาจริงเอาจังได้กี่เฮียนให้มันได้ซึ่งเหมือนโมฮาซาแล้วพระสงฆ์เนี่ยนะพอได้ไปรกจะว่าเลยปราศนาเอาใส่ตู้ล็อกกุญแจมาแล้วไม่ผู้อ่าน การศึกษาในพระไตรปิฎกในพวกธรรมบทเนี่ยก็
มีความสำคัญเฮาสามารถนำไปเผยแผ่ศาสนาใดคือกันทำนำเอาหลักธรรมนั้นไปบอกไปแสดงชี้แจงให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้ฟังเห็นเป็นบุคคลาธิฐานให้เขาเกิดความเหลื่อมใสศรัทธาบางคนได้ฟังเกิดคอยตามก็มีเด้เช่นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีความเหลื่อมใสศรัทธาสื่อที่พระเจ้าเชษฐ์สร้างวัดเชตวันมหาวิหารสิ้นเงินไป45โกฏนั่นสิโอ้คนเห็นแต่ยากเนี่ยอนุโมทนาวัดวัดในการกล่าวคำอนุโมทนาเฮาสิเว้าจังไหนศรัทธาญาติโยมเขาจังค่อยสิเชื่อมั่นในผลทานศีลภาวนาเฮ้นี่เขาว่ายังอ่ะโบราณว่ายังนะกินบูยถาหมูสพี่เขาคือไปสังฆโยคว่าบ่ได้ตาไปเป็นกวยตู่แล้วนั่นก็เด่นอนุโมทนาวัดวัดในการเก่าคำอนุโมทนาเสนาสนาวัดวัดเกี่ยวกับเสนาสนะเช่นกุฏิศาลาโบสถ์วิหารลานเจดีย์นี่อันนี้ก็สำคัญคือกันวัดต้องเป็นสถานที่สะอาดสะอาดสงบคือวัดนุกลมเฮาสะอาดสงบอยู่กับธรรมชาติสะอาดสว่างสงบพุ่นว่าเสนาสนวัตรเท่าต้องมีการบริหารจัดการกันแล้วบัดเช่นปัดกวดเช็ดถูโอ้ไปวางวัดหาหม่องนั่งบ่ได้เว้ยเห็นแต่ข้องยางห้อยล้อคือข้องหนูบัดน่ะฝุ่นเต็มผืนกุฏิผืนศาลาพุ่นบ่มีหม่องนั่งหรอกศาลาว่ามันมองจักยังจักขุสังกตอกจักขุสังกทานจักยังมองเป็นสันเขากับพวกเก็บบ่มีอันใดนั่นปู่ยังหันละจักปู่เตปางในอาสนะปู่ยินเขานั่นก็แดนกระทวงก็ตั้งจักกอดยังหันละอาสนะก็ตั้งยังหันเดี๋ยวมันพื้นสาราพื้นโล่งสันโอ้มีแต่ฝุ่นหามมังนั่งกับบ่ได้บัดซั่นอันนี้ขี้ลายขี้ลายแห้งมาเจ้าพระสงฆ์เฮาเสนาสนวัตรบกผ่องแห้งบ่สนใจปัดกวดเช็ดถูมองอยู่มองเศร้าโบสถ์วิหารลานเจดีย์สมัยแต่งกันไปบ่ทันหมู่ไปเสร็จปัดกวดเสร็จถูบรรทันมูยังบอกพวกบริษัทนามบรรทันมูได้บริหารไปสันอย่างไอ้มูเขาเสียเนี่ยมหากันดอกผู้ใดมาบ่มาไปสันนั่งอันละครั้งแม่งแม่งแม่งได้กี่มันบ่ายสามมันลงกิจวัตรลงมันลงปัดกวดเสร็จถูศาลานะตีสัญญาณละครั้งบ่ายสามเพิ่นส่งสัญญาณดอกแม่งแม่งแม่งไปแล้วไปมุสองค์ล่ะไปปัดไปกวดไปเช็ดไปถูศาลาโบสถ์วิหารซอยกันแล้วมองกันไปมองนี่แล้วจากศาลาไปโบสถ์แล้วจากโบสถ์ไปกุฏิครูบาอาจารย์สมัยแต่ก่อนคนบ่มีน้ำประปาเด้น้ำประปาก็บ่มีเป็นโยกผมไปอยู่บันดงน้ำหลวงพ่อมหาบุญมีอำเภอเราเสือกุโอ้ไปสุกน้ำไปกิโลไปสุกน้ำบัดกวดเช็ดถูสลาแล้วไปสุกน้ำมากำเนนเน้นปูเน้นพง
จำเราเด็กเน้นปูเน้นพงก็ลงแต่ยืมลงแต่ยืมก็ตายในจากกันแล้วตายไปพอกันสำเนียงกระเด็นเอาดุสุกเอาถังกิโลเขาเนี่ยได้เอาใส่ถังใส่รถไปสามหน่วยสามถังสูบน้ำมากนี่มือแรง สูบน้ำอะไรจะก็มาชันน้ำปะนากันไปกิโลไปสุกไปสุกน้ำลากสุกกันด้วยค่อยสำเนียงซอยกันทักหน้าน้ำไว้ให้ครูบาอาจารย์อาบไว้ทะล่างบาดป้อมเอาใส่ของหน้าของสวมป้อมไว้ทะอาบน้ำตะกี้บ่มีน้ำประปาคือสมัยเฮายิ่งวัดป่าน้องมองนี่บ่มีน้ำใส่บ่อน้ำโยกแล้วหมู่เขาไปจ่อน้ำโยกให้ตรงบ่อน้ำมาอยู่หันโยกมาน้ำใส่โอ่งซุกไปน่ะซุกไปหม่องล่างบาดซุกไปเข่าห้องน้ำห้องส้วมซุกไปหม่องครูบาอาจารย์พันอาบน้ำพ่อเสนาสนวัดวัดในการรักษาเสนาสนะโบสถ์วิหารลานเจดีย์ต้องปัดกวดเช็ดถูให้สะอาดสะอาดให้เป็นตะนางเป็นตะเศร้านี่เจ้ากันได้แล้วสลงสลากับบ่ปัดบ่กวดบ่เสร็จบ่รู้จักกี่คนแต่ตั้งแต่ปางได้ตั้งแต่มือใดก็บ่จักเสร็จมือเดียวย่างบ่นี่บุญพระเวทปัสนาเพราะมันพระทูได้โยมมาเฮ็ดตอนนั้นเออให้พ่อเอาไม่ออกมาล้างมาทําความสะอาดอันนี้ก็ขี้หลายเกินไปครูบาก็เด่นเนาะกลับมื้อนี้เพชรเด้อใหญ่ศาลา6เด้อจัดระเบียบว่างเขาของให้มันสมควรถึงบ่ได้เป๊ะๆให้พุทธเมืองในพระสนางใหญ่หาหม่องนั่งก็บ่ได้โอ้ยขี้หลายแห่งบ่ได้เว้ยตัวลูกศิษย์ผมน่ะอยู่ก็ใกล้ๆกันนั่นโอ้ยเพราะผมไปจัดงานเผาศพอันเจ้าว่าเพิ่นตายน่ะขึ้นไปกุฏิโอ้ยตัวคือสิบ่ถือว่าเป็น3เดือนก็บ่จักฟุ้นเต็มเลยมันแต่คล้องเห็นแต่คล้องยางไปคือคล้องหนูไปซะนะทั้งขยะอยู่หน้ากุฏิบัดนี้โอ้ยเหม็นก็เหม็นแล้วมันอยู่จังได๋ก็อยู่ได้ปานนี้ข้างๆกุฏิยังบัดนี้ขวดเหี่ยวอยู่สั้นสองกูขี้ขาดแล้วมันยังกูเหนียวจะขวดย้อนมองตรางมาสนาโอ้ยขี้ขาดขี้ขาดโบ้ตัวว่าย่างแล้วมันเหนียวก็ยังมาหายโบ้บ่ยงมาเหนียวเหนียวจะขวดย้อนมากลางกุฏิมันหกผมก็เลยเป็นเมืองด้านหลังกุฏิเป็นให้รถดันดอกโอ้ยรถประเหยียบขวดเหนียวเม้นขึ้นมันขับถี่บนรถตายตายตายตัวโอ้ยมึงบ่จืดด้วยตัวกุฏินั่นก็โอ้ยโมโนแม่นผมบอกเพื่อนนะกูแม่ความจริงว่าความจริงเพื่อนกุฏินี่โมโนโลกทั้งสั่นทั้งสั่นลางขั้นใดนี่โอ้ยบ่ต้องว่าถึงมาซะนะมันก็บ่แพงเลยอันไม่กวดกระเด็นดำ10กว่าบาทแม่นบ่ผ้าถูพื้นแม่เมาก็บ่แพงบ่เอาผ้าห่มเมาเก่าๆก็ได้เฮาบ่ใส่เอามาเฮ็ดผ้าถูพื้นถูพื้นก็ง่ายก็มื้อเนี่ยเอาไม้เฮาตีไม้กางเขนขึ้นเฮ็ดคือโรงพยาบาลสมัยเก่าเขาเอามากางเขนถูใส่มาเขนถูลัดกันหลายๆคนนี่โอ้ยสำทะล่าซะนี่ข้าวเดียวนี่ซะนี่พืชปาดข้าวเดียวลัดใส่กันไม้กางเขนแมงเกนเอาผ้ามาซุบคนบ่เคยถูพึ่งก็ถือว่าเป็นได้เมืองง่ายเลยเมืองกันเอาผ้ามาถูพื้นเอาผ้าซุบน้ำต้องซักผ้าให้สะอาดได้ต้องปั้นน้ำมาเสด็จให้มันหมาดไปหน้าจะเอามาถูเพราะมันเสื้อผ้าเปียกไปถูจ๋าเจ้าโอ้ยโมนไหนก็อันนี้ละบัดนี้โอ๊กโลกอย่างนั้นบัดนี้
ถูแล้วก็ต้องเอาผ้าแป๊บซักจะเอาไปตากคนบอกเคยอยากให้ดูเป็นกันนั่นเองก็ดีการปัดกวดเสร็จถูเสนาสนะนี่จักไม่กวดบ่เป็นถูพื้นบ่เป็นเมื่อทาล่ะผมเป็นเจ้าว่ายังถูได้กับมือกระเด็นกันมดมือไรมดอีพานี่ยังถูเองแน่ตะกี้อยู่ผู้เดียวถูโบสถ์ถูสาราเทวตีนี่สามชั่วโมงอยู่คนแล้วออกกำลังกายพร้อมแล้วกระเด็นเหงื่อแตกเหงื่อแดงแต่โบสถ์ที่นกกีฬามันลายกับมือนี่สั่งพานี่มาเยอะก็จะให้มาเฮ็ดไว้กับมือกระเด็นเสนาสนะเสนาสนวัตเวชกุฎีวัดปัตเนเวชกุฎีคือวัดห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมนี่แหละโดยเฉพาะสูบยาไปนั่งได้สูบยาพอแล้วก็สูบแล้วก็กินยาถิ่มลงหันละถิ่มลงมองกันท่อน้ำทิ้งกันนะมันบ่ลงแล้วเนาะมันมีตัวกรอบเหมือนกินยาสูบมันถึงหน้ามันก็เหม็นนี่บัดนี้โอ้ยเด้อว่ะปกติสิเข้าห้องน้ําเพิ่นก็ต้องถอดเกือบได้ถอดรองเท้าบ่ให้ใส่รองเท้าเข้าห้องน้ําเป็นยังบ่ให้ใส่เพราะรองเท้ามันเปื้อนดินคันย่างเข้าห้องน้ํามันก็จะดินก็สิคู่อย่างต่อไปเต็มห้องน้ําอย่างหั่นล่ะผมตอนนั้นไปเฮียนปริญญาโทอยู่กรุงเทพเขาให้ไปเข้าคอร์สกรรมฐาน30มื้อไปสังเกตเห็นพระปริญญากับเจ้านี่ล่ะบ่ก็ไปเฮียนเนาะว่าแต่เขาสิมีหลักการมีอุดมการณ์ในที่บ่เฮียนในตัวใส่ห้องน้ำนี่โอ้ยใส่เกือบกับพระเดียวมึงเอาบ่จืดได้แม่นบ่ตานี่จักมันหอบเป็นจังไผเต็มห้องน้ํามาโลดซ้ําบ่น้ําบ่ได้มาใส่ห้องน้ําแล้วล้างบ่เกี่ยงบ่ตานี่ล้างก็บ่เกี่ยงยังมีเศษอุจจาระติดหัวส้วมอยู่บ่ตานี่โอ้มันก็ต้องพี่หน้าแล้วนี่ก็ได้เฮาต้องมึงให้รอบคอบครั้งพุทธกาลพระพิษกันกุงโกสัมภีก็ย้อนเข้าห้องน้ำนี่พระวินัยทรกับพระธรรมกถึกพิษกันครั้งพุทธกาลเมืองโกสัมภีพระวินัยทรพระธรรมกถึกเข้าไปก่อนเข้าใส่ห้องน้ำใส่ห้องน้ำแต่เก่ามันสิมีเขื่อนถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะนี่การใส่น้ำเสียบ่อยมีน้ำขังปู่เจ้าเพิ่นก็บัญญัติได้ดีเด้อย่านยุ่งไปใครใส่เกิดแม่งองแง่งเกิดมีสิ่งมีชีวิตในน้ำก็ใส่น้ำมีสิ่งมีชีวิตมันก็เป็นอาบัติแม่นบ่พระวินัยพระธรรมกถึกเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำบ่หมดในห้องน้ำเหลือน้ำค่าขู่ไว้ค่าผ้าชนะไว้พระวินัยทอนเข้าที่หลังไปเห็นไปเห็นน้ำค่าคู่อยู่ก็เลยเพ่งโทษพระธรรมกถึกเอ้พระธรรมกถึกพระนักเทศเก่งแต่เทศตัวนี่โมโหวินัยพระศาสนาพระวินัยทอนก็มันกล่าวโพธนาว่าพระธรรมกถึกบ่เฮ็ดตามธรรมตามวินัยพระธรรมกถึกบ่พอใจถูกพระวินัยทรท่วงติงมาจนเดือดดาลพิษกันยันห้องน้ำนี่ล่ะเวชกุฎีวัดการรักษาห้องส้วมห้องน้ำให้มันสะอาดสะอาดเมืองวัดไหนเมืองฐานเมืองสมภารไหนเมืองแน่นหน่อยมันโบราณเ
ำคัญกันได้พระเฮากระเด็นใส่ห้องหน้าต้องรักษาความสะอาดสะอาดมันจะเป็นแต่อยู่แต่เศร้าไปแต่ใส่แต่ซอยถ้าเข้าห้องน้ำบ่ถอดเกือบใส่เกือบไปหอบปิ้งเกือบไปน้ำแล้วเต็มห้องน้ำอย่างนั้นออกมากับบ่ล้างบ่ตัวนี้เราต้องล้างซักออกให้มันสะอาดสะอาดเป็นแต่ใส่แต่ซอยเวชกุฎีวัดวัดการรักษาห้องน้ำของส้วมสันตะละคาละวัดวัดเลื่อนไฟแต่ก็มีโรงอบเลื่อนไฟโรงอบอบสมุนไพรสิบหามืออบเท่านึงเจ็ดมืออบเท่านึงแล้วเลื่อนไฟเสมอบ่มีสันตะละวัดก็เหมือนดังไพ่ย่อมผ่าจังซี่ทรัพย์แกยังมีเป็นวัดเฮาเสมอเขาภาษาเขาใส่เอากบใส่เอากันบางมีแต่ก็เนี่ยผ่านต้องย่อมแล้วไปเฮี้ยนตัดผ่าอยู่วัดป่าบันดงตัดผ่าเขายิบกับยิบพอเป็นแล้วเข็มจักหักไปโลหนึ่งบนหักยิบผ่าใหม่โอ้ยดูมันสัญญาบังเอาไปได้มันยิบพอเป็นนี่เราเป็นย่อมเลื่อนไฟโล่งย่อมถือว่าเป็นเลื่อนไฟกันนะเป็นสันตะคารวัตสันตะครวัตพนาวัดเลื่อนไฟบางทีเลื่อนไฟต้มน้ำห่อนบางคนปล่อยสักน้ำมูแล้วบ่เคยไปหาพื้นซอยมูบ่เคยไปพันแกนของมีซอยมูมูก็ต้มน้ำเดี๋ยวไปที่แล้วไม่เอาก้อนมูก็มีลาสารคนนี้ไปก็มีเราต้องเอื้อเฟื้อมูเผื่อนน้ำกันแน่เสมอเขาพอใส่ดอกลงย่อมเนาะเขาใส่ตู้ซักผ้าก็เหมือนแกนกมีก็หาหญ้าก็เหมือนก็ดีแต่ก่อนถากแกนกมีแล้วได้ผ่าใหม่มาไปฟักกันมีปกกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มไปซับกันมีอยู่บนต้มเขียวกันมีนอนผ่ออยู่บนแล้วจะล่วงหย่อมบนแล้วนอนผ่อกันบังมีต้มเสโอ่งไว้ล่วงอบสมุนไพรแต่ก่อนมีครูบาอาจารย์อบน้ำแล้วเขาล่มอกเขาก็เป็นดังไหวต้มน้ำต้มน้ำอบเขาต้มเขาเกิดมันมีหม้อสมุนไพรตัวเขาสมุนไพรลงหม้อเอาอายมันเขาลงอบแต่มีครูบาอาจารย์อยู่ในลูกอมก็ถวายการนวดให้เพื่อนแล้วมาท่านนี่นวดแข้งนวดขานวดเหนือนวดตัวให้ครูบาอาจารย์เพื่อนออกมาก็ถวายน้ำเย็นให้เพื่อนอาบเพื่อนสงสันตะคารวัดวัดเดือนไฟเมื่อเศร้าใส่ทั้งแม่ก็ต้องทำความสะอาดล้างปัดกวดเซ็ตถ้วยมันสะอาดสะอาดเหมือนเดิมเหมือนกันกับของนาของสวมวัดเดือนไฟอันเทวสิกวัดอาวาสิกวัดวัดอันเทวสิกอันเทวสิกวัดลูกศิษย์อยู่กับอาจารย์นั่นน่ะอาจารยวัดวัดอาจารย์พร้อมครูกันเฮาเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ก็เฮาสิเฮ็ดจังได๋มันก็สิสมควรแก่ธรรมแก่วินัยเฮ็ดจังได๋มันก็สิเป็นการเรียกว่าให้ความเคารพแต่เก่าแต่ก่อนจำเก่งครูบาอาจารย์แท้ๆเลยเขาหลบจำเก่งไปอยู่กับหลวงพ่อมหามีบันดงเป็นหลวงพ่อเป็นคนเดี๋ยวเป็นคนเอาจริงเอาจังไปนะ เ
ขัดเพชรนี่โอ้ยหายดาเป็นดาเป็นนันดาเพื่อก็มอนาฟาไปแล้วก็บาอาจารย์ก็ดีแต่กับคนก็ค่อยให้คำแนะนำคำสอนในทางที่ดีเป็นธรรมแก่วินัยแก่เฮานั่นล่ะโอ้ยกระเทศโปรตีกคันสันเขาเสียงดังกว่าก่อนมันเอื้อเทือกเขาใช่นี่หายเขาคันยำดังกว่าก็มึงกินบังงบมันคุ้ยตัวบุคคลนี่ว่าสันโอ้โหครูบาอาจารย์นี่ก็เอาอีหลีแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เห็นเขาในเงียบเก็บบ่มีเสียงสอนบ่มีเสียงว่ากันแล้วซึ่งเมื่อกินไปคุยไปเนาะเจริญอาหารวันเนาะอันเตวสิกวัดวัดผู้เป็นลูกศิษย์พึ่งปฏิบัติต่ออาจารย์จังใดวะนะตื่นก่อนนอนหลังคือบนวานนะปกติตื่นก่อนแล้วตีสามสมัยตะกี้มันมีไฟฟ้าแล้วอยู่ในป่าในดงไต่แต่แสงเทียนกันตีสองสี่สิบตีสองสี่สิบหมาลุกไปตั้งลุกไปดังไฟต้มน้ำห้อนแล้วก็นอนให้ครูบาอาจารย์ล้างหน้าน้ำเดือดแล้วเอาน้ำห้อนมาเตรียมไว้สิได้เวลาตีสามครูบาอาจารย์สิตื่นแล้วน้ำห้อนเอาน้ำห้อนมาผสมน้ำเย็นให้มันอุ่นใหญ่ห้อนแห้งบัดนี้ขันน้ำห้อนแห้งมันเป็นล่างหนาโลหนาหายแล้วบัดนี้มันแท้จริงจังสิมองมองบ่พิจารณาเฮ้ยบัดนี้มันมีสติมีปัญญาเอาแล้วบัดนี้เอาน้ำผสมแต่มือจุ่มมึงแล้วมันพอดีบ่อุ่นบ่ห้อนบ่ครูบาอาจารย์ลงมากก็เตรียมแล้วมีไม้สีฟันอะไรกี่เคยเห็นเป็นไม้สีฟันไม้โกธาตัดเอามาตีปักปักอย่างนั้นแล้วเห็นไม้สีฟันนะพวกเป็นเดียสิเห็นอย่างนั้นเขาไม้สีฟันตีอยู่น้ำบานบานบานนะก็พาเราสอยมันเป็นขันเป็นอย่างเป็นฝอยตั้งหัวมันทั้งปลามันแหลมๆทั้งปลาจิ้มเขียวแล้วก็สีฟันไปทางแม่ครัวทามันขมเลยเป็นยาพร้อมตื่นมาก็ต้องเอาไม้สีฟันไปถวายเพิ่นแล้วให้เพิ่นสีปากสีไปแล้วก็เอาน้ำห้อนถวายเพิ่นม้วนปากล้างหน้าแล้วก็ต้องเอาเตรียมผ้าคนหนูพร้อมแล้วไปเพิ่นเสร็จหน้าได้ยังไงโอ้เฮ็ดปานนั้นได้แต่กี่ผมเคยเห็นมาอยู่เลยตื่นมาปฏิบัติครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตท่านนี่สอบบิณฑบาตคุ้มผ้าเพิ่นแล้วบัดนี้เอาผ้าเจวันไปพื้นให้เพิ่นผ้าเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นพับผ้าไว้เฮาก็เอามาพื้นถวายเพิ่นพื้นผ้าเจวันพื้นผ้าสังฆาคุ้มให้เพิ่นเพิ่นกัดสิกัดลังดุมเบียนเพิ่นจะเฮากัดให้เพิ่นกัดลังดุมคอให้เพิ่นกัดลังดุมเส้นเจวันให้เพิ่นฝ่าแล้วบัดนี้พ่ายบาทเพิ่นพร้อมออกก่อนเพิ่นได้ไปวินทบาทพ่ายบาทเฮาแน่แว่บาทครูบาอาจารย์แน่บาทพ่าย2หน่วยไปวินทบาทบัดขามโอ้ยางไปกะคือมาจากหากิโลก็คือ2กิโลกูยางไปแต่บิณฑบาตไกลๆมันดีเด้ผู้ใดเฮียนปฏิโมกต้องเฮียนต้องเดินบิณฑบาตสายไกลๆไปซั่นน่ะท่องปฏิโมกข์ไม่พร้อมข้ามาต้องฟ้าเมื่อก่อนเพิ่นได้ซั่นนี่ข้าไปยืนถามเพิ่นจะตีนบ้านก่อนล่ะไปก่อนเพิ่นไปยืนถามเพิ่นจะตีนบ้านเพิ่นไปเอาบาตรถวายเพิ่นข้ามาก็รับบาตรไปฟ้าเมื่อก่อนเพิ่นย่างโอ้ยย่างเพิ่นมาปั๊บๆว่ามอดสลากันมอดวัดกันเพิ่นมาเฮากับปลดบาทออกปลดผ้าเจวันออกค่อยถ่าคนนั้นตักน้ำเอาน้ำใส่คุกำเน้นเน้นเน้นสองคนผมผู้หนึ่งเนาะล่างเท่าไอ้เพิ่นเน้นเอาปุระขา
ผมเป็นผู้เทศน้ำให้เทศน้ำล่างเท่าไอ้คนมาชนะล่างแล้วก็ย่างมาเหยียบผ้าก็ปูผ้าเอาผ้าของหนูปูไปถาเพิ่นได้ผ้าเสร็จเท่าครูบาอาจารย์ผ้าของหนูห้องบ่สะอาดทอดอกผ้าใส่ซักซุมือเด้ผ้าเสร็จเท่าให้เพิ่นไปเหยียบผ้าเสร็จแล้วเสร็จตีนให้เพิ่นแล้วบัดนี้เสร็จขาผู้เดิงเสร็จล้างผู้เดิงเสร็จบนเสร็จเรียบร้อยมากครูบาอาจารย์ขึ้นสละมากปลดผ้าให้เพิ่นน่ะถอดผ้าสังฆาออกถอดผ้าเจ้าวันเอาไปพึ่งเอาผ้าไปพึ่งแดดพึ่งผ้าก็สำคัญในการผาดผ้าใส่เหล้าในกระเด็นไงผาดนั่นได้มันสิบ่เป็นการบัดทุสลายผ้าพัฒนาต้องผาดผ้าต้องผาดมันต้องพี่มันต้องคล้องผ้ามันสอนแกงมันเหี่ยมตกมาทางเฮาไปนะคันผาดบ่มตกก็พุ่นมันบ่ดีมันต้องผาดแบบเอาผ้าขึ้นล่างสิเอาผ้าโยมนี่มันตกมาทางเฮาไปขี้ผ้าออกบัดสิดึงเอาผ้าบัดนี้ไว้บ่ผมดึงจวกอยู่มันไหนเห็นด่าอีกบัดนี้เอ้ยมันเฮ็ดจังได๋จังซี่บ่มีครูบ่มีอาจารย์ตัวนี้หายเอาเอาผ้าดึงผ้ามันนั่นกันนั่นต้องคอยเอามืออะไรๆมากๆคอยกลับไปคอยผ่านปุ๊บกลับมาคือเอาอีกสิไปดึงกระซากจากนี่โวยบ่ได้ดอกเพิ่นครูอาจารย์เทศเนี่ยเลยว่าทีนี้ครับผู้ใดจะฟังเทศใส่ก็ดีกันนั่นจะให้ประเทศได้ฟังบรรณานั่นนี่เอาผ้าไปเก็บเมียนมัดพับสังฆาว่าเก็บในห้องบ่นั่นตัวนี้ย้ำอาบน้ำมาท่านเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์เปิ่นน้องว่าแต่ก่อนเฮ็ดอิริยาบถเนี่ยว่ามันเฮ็ดว่ามันคือสมือเนี่ยนะอาบน้ำให้ครูบาอาจารย์ได้เวลามันหูแล้วไปจะอาบน้ำบ่ายสามเลยไปอาจารย์จะอาบน้ำไปกำเนิดเนี่ยมาที่ไปหานั่งถ่ายโอ่งหมดแล้วมองอาบน้ำมาที่ปฏิอาบหามงแรงนะหามงแรงวันอาบน้ำไปแล้วเน่งก็ได้ผ้าอาบน้ำถวายเพื่อเปลี่ยนผ้าเขาก็เอาผ้าสมบุกมันไปพึ่งไว้จังหน่อยอาบน้ำผมเป็นผู้เทน้ำขอโอกาสคนนี้ขอโอกาสได้ลงบองยกมือเสียมือวันนั้นไปปั้นนังเขาอีกส่งน้ำวันนั้นส่งเทน้ำเสียงหัวต้องขอโอกาสคนไหนขอโอกาสเขาหน่อยยกขึ้นเมื่อจะโทษน้ำเอาน้ำเทให้ครูบาอาจารย์เทอาบทรงน้ำให้ครูบาอาจารย์เน้นที่ถูส่วนล่างผมถูส่วนบนถูแขนถูข้อแต่มหันถูหัวเพิ่นดอกขอโอกาสด้วยนะขอโอกาสตึงหัวบ้างหน่อยหัวหน้าหนึ่งได้ไปถูได้ไปนั่งถูสบู่ถูหัวถูอีกให้เพิ่นแล้วเคยบอกแต่เราเคยบอกผมว่าหน่อยแล้วอยู่นี่กระเด็นสมัยสมือแล้วเลยผมไปดูปลาซ่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยมาส่งหน้าผมก็เหมือนหอดผ้าเพิ่งซักเองมาจากหน้านอกจากว่าผ้าซักด้วยมันเดียวซักผ้าแน่มันมันดีกันผ้าเราจังขนมบอกก็บอกเหตุปริศนาเสมอแต่ก็บอกได้แล้วเจ็ดมือได้เวลาซักผ้าไปแล้วไปผ่าทั้งพ่อไปผ่าทั้งพ่อมาซักแย่งกันนะเจ๊กี้แย่งกันเหตุวาสนาแย่งกันเอาผ่ามาซักแย่งกันทุกข์อีกใครแย่งกันด่าหน้าครูบาอาจารย์เจ๊กี้เหตุอะไรมันม่วนไปนะมันไม่มีกำลังใจกระไรวันมีจังไหนมันแปลกๆขึ้นกันอะไรกันเด่นมันเหตุอะไรมันเกิดความมันหัวยากเว้ยมันมีความสุขใจแบบหนึ่งไว้อยู่กันแบบพ่อแบบแม่แบบพี่แบบน้องวาสนาเบิ่งก็ถือว่าเขาเป็นลูกเป็นต่อของผมมีอย่างว่าบอกปิดบังอำบ้างบอกเป็นสอนเป็นพายโอ้ครูบาอาจารย์เขาบอกสั่งสอนดีเลยยังมาแล้งทับว่าแล้วกันอ่านวินัยอ่านบุพสิกขาแล้ววัดนี้ยำหกโมงแล้งนั่งสมาธิถุ่มหนึ่งทำวัดสองถุ่มแล้วแล้วยังแล้วเนี่ยอ่านวินัยบุกอ่านบุพสิกขาต่ออีกบัดนี้เลิก 3:00 น. บัดนี้แม่พูดละ
เองก็สิเว้าขอวัดปฏิบัติเรื่องธรรมเรื่องวินัยศีกขาบทขอ1ขอ2ปัญญาแต่ก็เอาอ่านให้ฟังได้เพิ่นจะมีผู้อ่านผมก็เคยอ่านให้พระฟังอยู่แต่กี้อ่านบุพศิกขาวรณาอ่านพุทธะอย่างเริ่มแรกพุทธบัพพะธรรมบัพพะสังฆบัพพะไปหาสิกขาบทปัณฑ์ไล่ตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเศษอนิยยศอนิยยศนิสกยปาจิตติสุติกปาจิตติไปเทศนิยะเสขิยวัตอธิกรสัมปจิตอีกปีกย่อยบัดนี้ขันธกะคุตกะวัตถุขันธกะคุตกะวัตถุอาบัตเล็กๆน้อยๆมันโอ้มันหลายเลยสิครับพระญาณมันบ่แม่นแต่ซอยเพียงมันละเอียดไปอีกพระญาณแต่บ่ไปศึกษาก็จังผมสิหลายขนาดบ่ไปศึกษาหน้านี่โอ้ยกูนี่ผิดตั้งแต่หัวสุดตีนพระญาณผิดคือละเอียดในวินัยมันจังซั่นไปศึกษามึงเด้อบุพศิกขาวรณาต้องไปศึกษาต้นนั้นก่อนให้มันเข้าใจเพื่อเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลแก่เขานั่นแหละมันยังก็จะเกิดอานิสงส์การบวชบวชมาบนมีสวดบวชมากินข้าวสุกปลาตายเสียบนบวชมาเสียข้าวสุกเปลืองข้าวสารเขาถึงเขาบริเฮียนนักธรรมตีโถอีกอ่ะให้ศึกษาไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติถูกต้องผมไปถึงพระอำเภอสังขบุรีด่าผมยังวะผมไปทุดงผมย่างสอดทุ่งยางเลสวนมาหน่อยเด้โอ้ทุ่งยางเลสวนไอ้อำเภอสังขบุรีโอ้ยย่างขึ้นเขาลงสี่หาหกมือยังไปสอดไปพักอยู่วันหนึ่งท่านมาจากไหนเนี่ยมันจากศรีสะเกษครับพ่อท่านท่านจบนักธรรมอะไรผมยังไม่ได้สอบครับพ่อท่านได้เลยวันนี้คุณบวชยังไงบวชกินข้าวสุกเสียข้าวสารเขาจะใช้กินข้าวสุกปลาได้คนไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนยังไงเนี่ยพ่อท่านหายไงวันนี้ก็โอ้ยดูแล้วก็หายก็ดีเราเตือนน้อยเขาศึกษาไปนั่นแล้วก็ศึกษาอยู่แต่บวชสอบน้ำเพิ่นตอนนั้นแปดภาษาตอนนั้นได้แปดภาษาแปดภาษาผมยังไม่สอบทำตีเลยธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ได้ปฏิโมกข์เลยผมได้ปฏิโมกข์แต่ภาษาที่สามภาษาแรกอยู่บ้านภาษาที่สองอยู่กับครูอาจารย์ที่สามมีเฮียนใส่เวลาเฮียนนี่โอ้ผมมันสมองบอดีคืออาจารย์บุคคลเจ้าวาดเป็นอาจารย์นาวีเป็นสมองเร็วเฮียนจำไว้ครบสามเดือนยังก็จบส่วนปฏิโมกข์นี่มีอะไรเสริมแปลกๆอีกกันนะผมสวดธรรมาแรกนี่แต่ก็มันเฮียนมันจำแม่นๆแห้งไหนแต่ก็มันเขียวมันก็ดีเขียวบรุษบรุนเนาะล่มมันก็ออกอักขระก็ชัดเจนท่องได้แม่นยำดีนี่นั่งสวดจนมันตัวเบาวิว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 โอ้แปลกที่เกินนะโตใหญ่ออกเนี่ยปากโตใหญ่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 ก็จะหล่นสลาบไปซะนะโตสูงก็จะจะงูจะหัวจะส้นพื้นอันละค่าสลาบได้อันสลาบทั้งเทิงมันนะความมือซึกซื้อมันความจริงเนาะความจริงมันขายโตใหญ่ออกโตสูงขึ้นสูงขึ้นมันโตสิร้อยออกจากสนามไปนะมันจะเป็นอยู่ห่าหกเถื่อซึ่งปฏิบัตินั่นแหละพอตอนสวดมันเขามีสมาธิดีตั้งใจดีไปเสียนะพอเฮียนในปฏิโมนี่ก็เรียนว่าโอ้ท่านตอนนั้นปุกเสกของขังขังได้ช่วยตอนขังแห่นขังตอนนั้นห่วยหัวใจห่วยหัวอันเตวสิกวัดเนาะวัดปุยลูกศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์อาบน้ำตู้ขี่ไข่ซักผ้าซักผ่อนให้เพิ่นเอาผ้าสบงไปเพิ่นนุ่งแล้วบาดนี่เรียบร้อยเขาจะกลับไปส่งน้ำ
ย่ำนอนมาแต่เนี่ยเราก็ต้องไปปูที่นอนเนี่ยกูบอกอาจารย์เนี่ยปูที่นอนเนี่ยเพิ่นกางกดเนี่ยเพิ่นปูที่นอนเนี่ยเพิ่นเรียบร้อยย่ำมาเศร้าแต่ไปเก็บกดอีกบ่อนให้เก็บกดไหนกูบอกอาจารย์เมียนที่รับที่นอนบ่อนแต่เก่าแต่ก่อนเป็นจังสันเลยสมัยเฮามันก็คือสิบ่เป็นจังสันดอกแต่ก็บ่เป็นหยังก็ให้ฮู้จักกันแน่ปรารถนาบ่ได้เป็นครูบาอาจารย์ศีลบ่มีคู่มันงูบ่มีผิดพุ่นน่ะศีลมีคู่มันงูมีผิดแม่นบ่ศีลไม่มีครูเหมือนงูไม่มีผิดศีลมีครูเหมือนงูมีผิดพุ่นน่ะเป็นสันตัวอาจารย์เมื่อผู้อาจารย์ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องบอกสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาบ่อำพรางทำบ่อำพรางวินัยเป็นกันเองลูกศิษย์ลูกหาบรรณนามีหยังก็บ่เสื่องอยู่เสื่องกินอาจารย์คนขี่ทีได้เสื่องอยู่เสื่องกินเสื่องกาแฟเสื่องคนนั้นก็อยู่น้ำหยาคนนั้นก็เรียนเนาะขี่ทีแนวยินได้นะยินมากก็โอ้ยมองพุ่นน่ะเอาก็เต็มผ้าบาทที่เราเงามีนักยิงกันผมเป็นตาเนี่ยก็เด่นแล้วมองอาจารย์มันจักถวยยังจักถวยต้มจักถวยแกงจักปุ๋ยจักปนจักเต็มจักกล้วยว่าใส่เบี้ยเต็มผ้าบาทพอดูสิผมไม่ยินนี่เกินไปนี่ก็เด่นเนาะอาจารย์ก็บอกไปคนตานีบ่ตันนี้คำสอนบ่ตันนี้เอกลาบแจกสรรปันส่วนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใส่ได้ซอยสุขุสุคนเห็นว่าท่านพระอาจารย์ลาวีเป็นคนบ่ตันนี้ธรรมะบ่ตันนี้เอกลาบมีหมู่คณะมหาหลายแต่มาบ่มีคือเพิ่นเด้ออนุโมทนาสื่นส้มน้องกุมารยานเพิ่นมีความวิริยะอุตสาหะเพิ่นมีขันติมีสุรจะมีขันติมีความอดทนสิมาให้แดงสิก็ยากได้กุมารยานสิมายอมเสียสละเดี๋ยวก็ผ้าย่างผู้ดงบังผ้าไม่โอ้แล้วก็ดูไปแต่ว่าเออขมีจะเล่าจากผู้หนึ่งในจังหวัดมีในประเทศไทยจะสิบลุ่มศาสนาไปได้ดีอยู่เรามีความถุ่มเทในการธนุบำรุงเผยแผ่ผู้ศาสนาตั้งธนุบำรุงพร้อมนะอาจารย์วัดวัดผู้เป็นอาจารย์พึ่งปฏิบัติต่อลูกศิษย์ลูกหาอุปัชฌายวัดกับสัตถิมลิกวัดเนี่ยคล้ายๆครับขอวัดอุปชาอาจารย์กับอันเทวสิกนะคือกันอันนี้เป็นขอวัดที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติขึ้นไว้ให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติของหมู่ประชาประสงค์เฮาถ้าเห็นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเด้ว่าเฮาบวชมานะเฮาบ่ได้บวชมาบ่ได้บวชมาเปลืองข้อสุขเสียข้อสารเขาเฮาบวชมาเฮาหวังธรรมหวังวินัยหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคหวังผลจริงๆบัดนี้ถึงมาแม้นว่ามันสิยังห่างไกลจากมรรคจากผลแต่มันมีอุปนิสัยเอาไว้มีอุปนิสัยในส่วนที่เป็นธรรมเป็นวินัยอุปนิสัยส่วนนี้มันก็สิเป็นเหตุเป็นปัจจัยเฮานี่ได้ดีมีสุขไปพ่ายภาคหน้าถ้าบ่ได้ประพฤติปฏิบัติดีในธรรมในวินัยนี่อยู่เป็นพระก็งามอยู่เป็นพระเป็นประจอบประสงค์ก็เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่าสักการะบูชาน่าคบค้าสมาคมนำเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามของกุลบุตรภูมาที่หลังต่อไปล่ะแต่ผู้ใดอยู่บริสุทธิ์ออกไปเป็นญาติเป็นโยมก็พ
ผลของการปฏิบัติดีนี่มันก็สิ้นนำให้เฮานี่ไปประกอบสัมมาอาชีพให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขพอเฮามีครูมีอาจารย์มีครูมีอาจารย์ผ้าเฮ็ดผ้าทำผ้าประพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดผลดีกับเฮานั่นล่ะเฮาก็สิเป็นคนเขื่อนว่าง่ามภายนอกง่ามภายในถึงรูปร่างหน้าตาสิบ่สวยสดงดงามแต่ความงามมันงามด้วยจริยวัตรอันดีอันงามงามด้วยขอพระพุทธปฏิบัติการกระทำโบราณเมืองเท่าให้เมืองหางเมืองนั่งให้เมืองก้นแม่นบ่เมืองเท่าให้เมืองหางเมืองนั่งให้เมืองก้นเมืองเท่าพระคำว่าเมืองมอนี่เมืองบักนี่เมืองหางมันหางยังเมืองหางปากหางเว้าหางเจรจาปาใสของมันว่าเป็นคนเจรจาว่ามามีศีลมีธรรมมีสัจจะมีความหนาเคารพเชื่อถือสำใดไปซะนะก้าวออกเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นศีลเป็นธรรมมีความสัตย์จริงบ่เนี่ยก็เมืองมังหันเด้นําเมืองเท่าให้เมืองหางเมืองหางเสียงหางปากหางเว้าหางเจรจาผ้าที่มีความถูกกาลเทศะบ่ฮู้เป็นฮู้จักที่ต่ําที่สูงที่ควรที่ควรที่บ่ควรบ่บางคนบอกบ่ฮู้บ่องต่ําบ่องสูงบ่ฮู้ที่ควรบ่ควรเด้อันนั้นบ่ฮู้กาลเทศะเมืองถอยเมืองหางเมืองนั่งให้เมืองกดแต่เมืองผู้ยิ่งเมืองมันเมืองกดเมืองเมืองกดสากกดคกเมืองกดอูกดแองเมืองกดสวยกดจานไปพุ่นแล้วเมืองหม่องฮับหม่องนอนเมืองที่รับที่นอนเมืองห้องกอกห้องคั่วเมืองเงินสั้นบ้านซองพุ่นดิอีน้ำเนี่ยมันคนหูจักเมียนมัดอัดที่เงินสั้นบ่ปัดกวดเสร็จถูเงินสั้นบ่บางคนนี่เป็นสาวเป็นนางแต่งตัวงามซื้อได้บ่เคยเสร็จถูปัดกวดเงินสั้นแม่นบ่เคยล้างถ้วยล้างจานนอนยังบ่พัดบ่พับผ้าห่มเด้ครูบาคือกันที่ดับที่นอนบ่เคยเมียนบ่เคยมานอนเอาตีนยันผมไปกองอ้อยอยู่ตรงปลายตีนเมียนบ่เคยบ่เคยปรับเคยเมียนไว้ที่รับที่นอนต้องเจ็บเมียนเมียนพับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วผ้าห่มผ้าผวยที่นอนม้อนมุ้งเสื้อสาดอาสนะต้องเจ็บเมียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไปนั้นโอ้ยผู้หญิงบางคนนึงเขียนคิ้วเขียนตาเขียนตาแปลงแต่งตัวงามแต่ว่าไปเมืองของสองน้ำห้องส้วมก็บ่ล้างห้องน้ำก็บ่ล้างมองรับมองนอนก็บ่เมียนผ้าห่มกองอย่อแหล่ปื้อปื้อบ่ซักจักเทื่ออยู่หั่นก็มีแม่นบ่แม่ออกเมืองถอยเมืองหางเมืองนั่งเมืองกดวัด14ขอวัดปฏิบัติอันเป็นธรรมเป็นวินัยประเดินว่าอภิสมาจาระวัดอภิสมาจารวัดวัดอันยิ่งถ้าผู้ใดเฮ็ดได้ทำได้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมในวินัยเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีคุณค่ามีเลขาการบวชมากก็เป็นการบวชแต่ว่าบวชมากบ่ขาดทุนบวชไม่ได้ประโยชน์จากการบวชถ้าบวชมาแล้วบ่ได้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะบ่ได้ประพฤติปฏิบัติในด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี่ท่านนี่ตัวนี้ก็สำคัญกันในสมถะวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยล่ะพระเจ้าประสงค์เฮาผู้บวชมาในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องใส่ใจจะเริ่มสมถะและวิปัสสนา
จะเริ่มแนวไหนมันฝึกหัดจิตอบรมจิตแต่การนั่งกรรมฐานเสมอมือละสิบนาที่ยี่สิบนาทีสามนาทีก็ว่าไปขันเวลาว่าเนี่ยเอาเป็นสมองก็ได้นั่งไข่ควรเปลี่ยนหน้าถึงสังขารหลังกายถึงความเป็นอะไรจังทุกขังอนัตตาคนกลางนี่แหละถ้าบวชมาบ่ได้ปฏิบัติในด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานมัดคุณขาเลยได้มดคุณค่าการห่มผ้าเหลืองบัสนะมดคุณค่าการโกนหัวบุญกุศลคุณงามเครื่องดีมันบ่ได้เกิดที่หัวโลนห่มเหลืองเด้มันว่าบวชมาห่มผ้าเหลืองโกนหัวเลยสิเป็นผู้วิเศษผู้มีบุญหนุนบ่แม่นมันต้องมาปฏิบัติต้องมาทำศีลให้เกิดขึ้นต้องมาทำสมาธิให้เกิดขึ้นต้องมาทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นจังว่ามาบวชนั่นเป็นการมาบวชที่ได้บุญได้กุศลเมื่อมันบวชมันห่มเหลืองโกนหัวแล้วก็ไปทั่วทีบทั่วแดนบ่มีครูบาอาจารย์อารมณ์สั่งสอนเดินจงกรมแนวไหนนั่งสมาธิแนวไหนบ่ฮู้ก็มีได้บางคนน่ะบางคนบวชจนตายข้าวัดข้าว่าเนี่ยบ่ฮู้ย่างจงกรมก็มีบ่ฮู้นั่งกรรมฐานก็นั่งแนวใดว่ากรรมฐานนี่เดินจงกรมแนวใดว่าก็เดินจงกรมบ่ฮู้บ่เคยเฮ็ดเพราะว่าสิมีอยู่ได้เนาะแม่นบ่เพราะมีโลดล่ะบ่ได้พิจารณาบ้างแล้วลมหายใจเข้าออกบ่เคยได้กำหนดเบิ่งจักเทื่อแล้วพุทโธเข้าออกก็บ่ได้เบิ่งจักเทื่อแล้วกูนี่ใกล้สิตาได้ตัวเด็กบ่เคยคิดมึงจักเทื่อใดนะกูนี่เฒ่าได้ตัวบ่เคยคิดมึงจักเทื่อใดกันบวชมาแล้วก็หมดทาหมดราคาแล้วเนาะอ้าสมองเคยบ่ได้แล้วเว้ยขออนุโมทนานําเด้อขออนุโมทนานําครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เฮาทุกรูปทุกองค์ที่ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติที่ท่านพระอาจารย์พระครูบนจัดปฏิวัติกรรมที่จริงตัวหนึ่งเป็นแค่กุศโลบายซื่อๆหรอกปฏิวัติกรรมจุดใหญ่เป็นอยากนำเอาหมู่เฮานำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมตามวินัยเพื่อให้ได้กำไรจากการบวชให้เอามาสวดมนต์ทำวัดมาฝึกหัดมึงลมหายใจเข้ามึงลมหายใจออกฝึกหัดเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละคนที่ได้เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานถือเป็นผู้มีบุญบารมีเลยเพราะตัวนี้เห็นได้ยากเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานคนบ่อยากเห็นหรอกนั่งสมาธิมันยังนั่งหัวมาเจ็บแขนเจ็บขาแม่นบ่นั่งโดนนั่งจักสมองสองสมองสามสมองสี่สมองมึงเอาสองสมองซะสองสมองนั่งบ่ถึงเปลี่ยนอายะบทนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมึงล้มหายใจเข้าหายใจออกอย่างนั้นมันพูดโทษในบ่พูดโทษในก็สร้างมันนั่งอยู่หั่นน่ะนั่งนิ่งอยู่หั่นจักสองสมองบ่อยากใหญ่ไทยเท่บ่เปลี่ยนแปลงเลยมันนั่งมึงอยู่หั่นไปยังคนยังไปอยากเห็ดมันยากเจ็บปวดดวดล่าวน้ำแข็งน้ำขาเอ้ยกิเลสมันยังเห็ดดอกเพราะนั้นพวกเฮาได้มาเจริญในด่านสมถะวิปัสสนากรรมฐานได้ถือว่ามาปฏิบัติในสิ่งที่เห็ดได้ยากคนมีบุญบารมีเท่านั้นจึงได้เห็ดได้ฝึกได้หัดคนบ่มีบุญบารมีบ่ได้ฝึกได้หัดดอกบวชมา15มื้อมันสิเห็นหยังเป็นตั้งแต่บ่ก็บ่ได้ก็สึกแล้วบวชสั่งกองบวชจัดงานบวชยิ่งใหญ่โตมโหฬารเอารถแห่ 16,000 จ้างรถแห่อาตมาบ่นั่งบวชนั่งถ่าก็สิมาบวชแห่อ้อมบ้านอยู่ว่าซั่นเสียงมันดังตึงตังตึงตังแต่โอ้สะเทือนหัวใจนี่คือสังคมปัจจุบันนี่บ่ได้ปารภความถูกต้องเป็นใหญ่ปารภตนเป็นใหญ่ปารภโลกเป็นใหญ่
การได้มาปฏิบัติในด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อทำเพื่อวินัยเป็นการกระทำที่ดีเลิศที่องค์พระสัมมาพุทธเจ้าเพิ่นยกย่องว่าเป็นการกระทำที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าก็โดยการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละพระอรหันต์พุทธสรู้ตามคือกันกรรมเจริญในสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพิ่นจังเข้าถึงที่สุดแห่งสมาธิ4ทุศแห่งปัญญาเพราะการปฏิบัติก็ขออนุโมทนาขอให้บุญกุศลทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้งอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็นับว่าเป็นบุญนะครับนับว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลที่เราได้ฟังธรรมะในแนวข้อวัดปฏิบัติยากที่เราจะได้ฟังเพราะเราก็มองข้ามเพราะคนเจ้าก็ลองนึกดูว่ามันจริงหรือเปล่าบางทีเราก็ฟังเล่นๆหรือบางทีก็เรื่องปฏิบัติก็ไปเรื่องจะไปมรรคผลนิพพานอย่างเดียวแต่ไม่มีรากฐานไม่มีอะไรเลยก็อย่างที่พูดกันประจำพระธุดงค์ใหญ่นะบ่ฮู้ฟ้าฮู้หมอกอีหยังเอาผ้าไตรมาด้วยเด้อพ่อใหญ่หวาดก็ได้ให้พูดให้หมวดแก้วก็ได้นั่งสักคนไอ้บ่ได้จำคาอยู่อันนี้คือข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาโอกำลังทำอันนี้เป็นเรื่องงามๆถ้าฟังแบบนี้นี่โอ้ยแค่ฟังมันก็เห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันงอกงามมันสวยงามจริงๆถ้ายิ่งได้ทำถ้ายิ่งได้ทำมันก็ยิ่งงดงามมากยิ่งขึ้นถ้าทำได้อีกล่ะฟังบ้างเนี่ยเพียงแค่ได้ฟังก็เป็นบุญมหาศาลถ้าได้ทำก็เป็นบุญยิ่งขึ้นไปอีกถ้าทำได้ด้วยนะเนี่ยผมจึงคิดแล้วก็คุยครั้งแรกเนี่ยไปคุยกับครูบาแบงค์ครูบาแบงค์ครูบาอาร์ตครูบาต้งวัดป่าดอนสวรรค์มันหงุดหงิดผมว่าหงุดหงิดเพราะเราอาจจะทูตเดียวกันได้ติดตั้งที่ดีที่งามมันมีอยู่มากอยู่เยอะได้ยินบ่พุ่นนี่บ่ได้ยินตายแล้วบัดนี้ฮะกับผู้อยู่ตะล่างเด้หูเรื่องบ่นี่ผัดไตมีบ่ผู้อยู่ตารางมีผู้ใดอยู่หันในเจ้าก็นั่งอยู่นี่ละเออเจ้าก็นั่งเฝ้าของเจ้าเพิ่นกับของเพิ่นของบ่เคยมีแต่โม่มีแต่ว่าผู้อื่นบ่ถือผู้อื่นบ่ดีผู้อื่นผิดบัดเจ้าของเขาสากเป็นยังไงวะนี่ว่าสิเป็นพระเอกนั่งถาเพิ่นกำลังเบาอยู่เนาะฟังซะก่อนตัวกำลังเบาเรื่องบอกไงเขาถ่ายทอดไปทั่วโลกเด้นี่เจ้าเทนทีสิเป็นพระเอกเว้ยกำลังพูดว่าถ้าเรามองแค่นี้ได้ฟังแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นบุญเหมือนพุทธศาสนางดงามเลิศเลยจริงๆแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยพระอาจารย์พูดคำหนึ่งกันบอกเนี่ยนี่กูเนี่ยมัน
ผิดตั้งแต่หัวสุดตีนอันทำมันสิฮอดไสบ่เนี่ยมันจากหัวสุดตีนมันมากกว่าหัวสุดตีนมันมียังเหง้ากว่านั้นขึ้นไปเนี่ยมาดอยู่ดาวเพิ่นแต่ละหลายกันว่ามาสิจมตื่มกันไปนี่บ่ว่าผมหรือผู้อื่นดอกผมนี่แหละผู้นึงบ่ฮู้ฟ้าฮู้หมอกอีหยังบวชมาบ่งอนพุ่นเอาโทรทัศน์มานำบ่ได้โทรทัศน์บ่บวชเพิ่นว่าบ่ได้โทรศัพท์บ่บวชบ่ได้ห้องแอร์ก็บ่เอาเด้ไม่ใหญ่สิมาปฏิบัติธรรมคือกันเด้มีที่พักไหมเพิ่นว่าจองห้องนอนด้วยเพิ่นว่าเพิ่นเด้เพิ่นสิมาปฏิบัติธรรมนั่นกุฏิโยมอุไรว่างไหมเพิ่นเด้ล็อกของไว้นำในเด้อเพิ่นอาหารเป็นยังไงพระก็โทรมาอยู่เด้ฉันกี่ครั้งเพิ่นมีข้าวต้มไหมเพิ่นว่าโอ้ยมันกับพ่อว่าอยู่เนาะโลกสมัยมันเป็นคุยกับครูบาอาร์ตครูบาแบงครูบาโต้งคณะสงฆ์วันนั้นที่วัดป่าดอนสวรรค์หนหวยมูไปว่ะหนหวยเจ้าของนี่แหละไปบ่รอดดอกศาสนาพุทธพระเนี่ยนี่เว้ยว่ะผมตั้งใจจริงๆตั้งแต่วันนั้นนะประมาณวันที่23ธันวาคมหรือ22นี่แหละน่าจะ23จะไปเทศวัดป่านายางก็เลยผ่านดอนสวรรค์ก็ไปแบ่งกับหลวงพ่อไปพักเนี่ยบังเอิญว่าผมได้ไปได้ยินข้อวัดปฏิบัติหลวงปู่มั่นโดยการเล่าของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตบวกกับอบรมพระธรรมทูตหลวงปู่พุทธทาสอบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศโอ้ขันแนวนี่พระเป็นพระเด้อแนวนี่วะพระเป็นพระเน้นเป็นเน้นคักคักผมก็เลยฟอร์มทีมมาจะจัดอบรมที่นี่ผู้นั่นเขาว่ามาผู้นี่เขาว่ามาซุ่มออกจากวัดบ่หันลบมาเลยอย่างยินข่าวเรื่องนี่กูตายคักคักเบิดนี่วะบ่กล้ากลับมาวัดอาจารย์สายันก็พาเพื่อนมามาอยู่คู่พระเสือก็ว่าจะมาเป็นผู้นำทีมยังบ่ท่านสอดอยู่ก็คิดว่าสิมาตั้งแต่ผู้มันที่1มันที่2กุมภาปั่นติดไปเลี้ยงอาหารเด็กหน่อยก็เลี้ยงอยู่พุ่นก็เลยผ่านไปเฉยๆคู่พระเสือบอกว่าโอ้ยมันเบาสู่ฟังบ่ได้ดอกอาจารย์พุ่นมันต้องเฮ็ดพร้อมเฮ็ดไปนำไล่ตั้งแต่คุกใหม่พี่ไปงาใหม่มันตายไล่ไปตามกุฏิตามห้องน้ำไล่กุฏิแล้วไล่ศาลาจังมาเบิ่งผ่าจีวรห้องน้ำห้องส้วมคึดจะเฮ็ดจังซั่นนะครับทั้งท่านพระอาจารย์พระครูโสติปุญญากรแสดงธรรมให้เราฟังวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องความมั่นคงของพระศาสนาเคารพต่อสถานที่เคารพต่อครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อต่อลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่เขาวัดไปอยู่นี่ก็มีเด้พาธุดงค์บนตั้งใจสิไปธุดงค์นำอาจารย์จะลั่นตั้งใจเป็นเดือนสิลักไปกับพวกนั้นบัดไปแล้วพระพวกทหารอากาศเข้ามาบวชสิว่าไปพากุฏิโอ้ยกูละนายบัดนี้วะไม่ได้ไปดูนะครับก็นึกว่าเตรียมตัวจะไปจะทำความสะอาดเรียบร้อยหวยสะไว้ให้กูลานค่ายของเก่าเลยเว้ยเขาเคยเห็นของเขาขายของเก่าวะรับซื้อของเก่าวะมดปุ่นแหละตั้งแต่ในกุฏิจนหอดทั้งหนอกกุฏิตายแล้วกูวะนี่วะแต่ว่าสิธุดงค์นี่พระธุดงค์นี่คันนี้ว่าภาษาเฮาไปเท่าใดก็บ่ดีขึ้นบ่ให้มันสาใจมีแนวเว้าหลายพวดไปหาแต่ญาตินามปณะนำปนักแข็งหลายๆทุดงใหญ่เนาะทุดงยันจะลั่นเนาะว้ายพูละซีพูละหอบสะไปหมดแล้วทุกสมือก็มีหน่วยเก็บขยะน้ำก้นป้านั่นก็พอปันใดเด้โยมก็ซอยพ่อโยมมันพอท่านใดขอวัดเรานี่ขอวัดที่พระอาจารย์เพิ่นบอกขันมาใดยังเสียพอต้องไปใส่กะงาม
ไปเผยแผ่ไปเดินธุดงค์กับง่ามกับน้ำขอวัดปฏิบัตินี่ไปคันบ่จังซั่นน่ะขาดทุนถึงได้คิดขาดทุนบุญนะอันบ่ต้องไปอ่อนซ่อนดอกอันพวกแลนำสาธุแลนำอุปถัมภ์เข้าได้บุญเต็มที่ซ้ำกันนั่นล่ะกับเฮาไล่สดนี่ซ้อมมึงเป็นหยังบัดใดก็ตามไล่สดเพิ่นมีแฟนขับไผมันตัวพอได้เปิดหน้ากล้องกันปั๊บสาธุเจ้าข้าสาธุเจ้าข้าแลนรวยรวยเพิ่นกดไล่หัวใจเพิ่นบ่ท่านฮู้ว่าองค์เทศสิเว้าอีหยังซ้ำล่วงไปลอยไล่แล้วเพิ่นน่ะฮู้เรื่องว่าล่ะองค์เทศสิเทศดีหรือบ่ดีสิเทศในกิเลสเฮาฟุ้งก็บ่ทันจักแต่ว่าสาธุไปลอยไล่แล้วซ้ำกันนี่แล้วครับพ่ายบาทสะพ่ายกดย่างไปนี่จักดีจักหายจักอีหยังแล้วหายย่อยๆพุ่นแล้วได้กราบบนซ่อนหลายภูมิใจได้กราบพระธุดงค์บุญได้ครับโยมสำกบกดไล่หันแล้วเนื้อหาในการเว้าการจาเนื้อหาในการไปการมากิเลสลดหรือกิเลสเพิ่มทุติกังคะแปลว่าการคัดเกากิเลสเด้คือแม่นธุดงค์แห่งกิเลสหลายกว่าเก่าก็บ่จักเขาใหญ่บ่ล่ะครูบาบัดนี้ไปย่างเพิ่นว่าดอกผมก็วางใส่นึกกันเด้ไปย่างเพิ่นแต่อยู่วัดนี่ทางจงกรมนี่6มีแต่เสือแต่สร้างเว้ยจิตตายมันยังว่าทางจงกรม6หมดปีพิศาจก็บ่เห็นพ่อห้อยนึงแต่ว่าฮอดปีฮอดเดือนมาเตรียมของแล้วนี่สิไปทุดงเพิ่นว่าหลบมาฮอดวัดก็นอนบ่ตื่นคือเก่าบัดนี้ประโยชน์อยู่บันไดบัดนี้ถามเบิ่งในหน้าเจริญบ่ศาสนานั่นน่ะเห็นบ่ล่ะแต่ถ้าเฮ็ดแบบคือว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ตั้งแต่เขาวัดนี่อาคันตุกะวัดถอดเกิบลดล่มลดผ่าอันนี้อีหยังเขามาวัดนี่มาเขาปริวาสนี่จักฮ้อนจักหนาวใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกเผื่อมาบัดมึงฮอดเจ้าอาวาสเว้ยยางตำผมฝงลงทางเจ้าอาวาสอยู่ไหนเพิ่นยังว่าอยู่กำปั่นดึกคุมตากูนี่ดิสิว่าซั่นบ่บ่ได้ปานนั้นดอกว่าเว้าซื่อๆดอกบ่ได้มาตำกันบ่แต่มันเห็นยังว่าจักอีหยังมาลุ่งจุงใจก็เลยคิดเห็นว่าเออคันมีการบรรยายธรรมแบบนี้มันคือสิม่วนก็เชื่อว่ามันสบายใจแล้วมีความสุขนอนหลับม้วนได้เหมือนเสือได้เนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นว่าพระคุณเจ้าแม้แต่ไปนอนวันนี้ก็จะมีความสุขบางรูปอาจจะไม่นอนด้วยได้เนี่ยสิเดินจงกรมสินั่งสมาธิดีบ่ดีสิบ่กลับกุฏบางรูปอาจจะไม่กลับปกนะครับจะนั่งสมาธิอยู่ตัวนี้จนสว่างได้เนี่ยผมว่ามันเกิดกำลังใจไม่ใหญ่ก็คือกันเนาะอันนี้พูดจริงๆถ้าเป็นผมสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เป็นผมเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยพรรษาต่ำกว่า10นี่ผมเอาอีหลีเด้นี่มื้อนี้ผมได้กำลังใจนี่ผมบ่สนนอนผมสนหยังเด้ขันญาณหมู่ว่าผมมาเถมาโก้อยู่สนามนี่ผมเข้าปกผมยำเลยเด้เขากดน้ำล้วนแล้วบ่ได้เงิดผู้ใดแล้วย่านมูวาย่านมูเห็นว่าเฮาเฮ็ดเอาหน้านี่ผมหาบนหลีปฏิบัติโลดได้คันได้ยินฟังธรรมะแบบนี้ผมขี่คุยจักหน่อยนี่เว้าก็พาอยู่วัดนู่นกุลมเว้าประจําบ่มีครูบาอาจารย์องค์ใดสิมากระตุ้นผมบอกผมให้เฮ็ดจังซั่นเด้อให้เฮ็ดจังซั่นเด้อให้เจ้าเฮ็ดจังซั่นบอกบ่มีฟังเอาตอนเทศนั่นล่ะย่านเตมูลืนบางซั่นซะผมเสืออาจารย์จะลั่นคือกันอาจารย์ต้องพันคือกันมูรุ่นผมนี่ดักเข็ดเด้อย่านมูลืนเด้เฮ็ดคุณงามความดีประพฤติปฏิบัตินี่ย่านมูลืนดักลี่เฮ็ดพุ่นแล้วอันเฮานี่ก็ย่านมูเห็นลักกินมาหม่านี่เว้ยอมไว้หลักคนละลักเนาะเว้าหลายก็สิหลายเด้นี่เนาะแถมอยู่เลยเว้ย
ตัวแทนถวายเนาะแล้วปัจจัยผู้หมวดไม่ต้องถวายเด้เอาไปให้ท้ายไปให้โชเฟอร์รถเด้เอาซองปัจจัยไว้เก็บไว้แล้วไปให้โชเฟอร์รถพระอาจารย์ท่านไม่จับปุ่นได้ไปพ่นใส่พ่นใส่หลวงพ่อร่องจังหวัดจังหวัดได้ถือปัจจัยเพิ่นไปไงอยู่เด้เอาทีละคนพวกเราพนมมือไว้เด้อถวายผ้าไตรก่อนรวมสาธุด้วยกันสาธุเลียวบ่เห็นท่านถวายบ่ทั้งบนเป็นสัญญาณเด้อสาธุไว้แล้วบ่สาธุถ้ายกบ่เนี่ยที่ถวายน้ำเพลินมือเดียวกลายเป็นเลี่ยงซ้ำหูบ่ได้ยินเว้าเสียงดังไปพวกนี้สาธุ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 อนุโมทามิถือลงไปน้ำใหญ่อาจารย์ถือไปเองบ่ได้ถวายพ่อเป็นพิธีแล้วก็ถือกลับไปขึ้นรถพระคุณเจ้าสมทานบอกวัดเนาะมาครบหรือยังครับปกตตาภิกษุถ้าพ่อยังสันก็นิมนต์พระอาจารย์กลับก่อนก็ได้ครับคณะสงฆ์กราบพระอาจารย์ก่อนครับ